ปีหน้ามั่นใจแน่นอนปีหน้ามีปันผลแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวประชุมผู้ถือหุ้นเดือนเมษาก็จะขออนุญาตกับที่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทาขออนุญาตปันผลเป็นเงินสดค่ะ5 4, 3 2 1ท่าทีของ C O W H A กรุ๊ปต่อความเชื่อมั่นที่จะหวนกลับมาจ่ายเงินปันผลอีกครั้งในรอบ2ปี หลังจากที่ได้นำทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอาสังหาริมทรัพย์เฮมราชหรือ h r e i t มูลค่ากว่า5,693ล้านบาทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากการนำสินทรัพย์ที่เปี่ยมไปด้วยศักยาภาพของเฮมราชพัฒนาที่ดินมาสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่นิยมชมช,มชอบผลตอบแทนในระยะยาวแล้ว การต่อยอดสินทรัพย์ผ่านการเพิ่มทุนทั้งในกองทรัสต์และกองดีดภายใต้แผนการนำ WHAUP ที่เป็นแกนหลักในกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้าเข้ามาระดมทุนในช่วงไตรมาสหนึ่งปีหน้ายังเป็นปัจจัยหนุนทำให้ WHA Group บรรลุเป้าหมายอัตราทดหนี้สินต่อทุนหรือ gearing DE ที่ระดับ1.3เท่าได้ในเวลาอันรวดเร็วด,ด้วย ทั้งที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาค่าดีหรืออัตราส่วนนิสินต่อทุนอยู่ที่ระดับ2.5เท่า ครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนนะครับตัว gearing ratio หรือต่ส่วนนีสินที่มีพาราเบียต่อทุนจะลดลงไปเหลือ1.9เท่านะครับประมาณ1.9เท่าภายในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็จริงๆตอนนี้เราอยู่ในกระบวนการในการยื่น filing กับกรอตอกับอีกเคสหนึ่งก็คือการนำตัว w h h u p ซึ่งเป็นตัวธุรกิจที่พาวเวเข้าตลาดนะครับก็เราคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ Q1 ของปีหน้าซึ่งหลังจากที่เราทำตัว IPO ซึ่งก็คือเป็นตัวหลังจากนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะทำให้มีค่า gearing ratio หรือ D/E เนี่ยที่ลดลงกมาอีกเหลือ1.3เท่าก็เรียกว่าเป็นระดับที่เราค่อนข้างสบายใจแล้วแล้วก็พร้อมที่จะโตธุรกิจไปในอนาคตความสำเร็จจากการลดหนี้ที่มาพร้อมกับช่วงเวลาที่ทั้ง4ี่หับสอดประสานเชิงยุทธศาสตร์ได้ส่งสัญ,ญญาณให้เห็นถึงขีดความสามารถของการสร้างไรายได้ที่มีแนวโน้มกระจายตัวออกไปสู่ทุกกลุ่มธุรกิจ โดยกลุ่มพัฒนาโลจิสติกที่ให้บริการศูนย์กระจายสินค้าคลังสินค้าและโรงงาน b u i l d t ูสูตรแบบพรีเมียมเริ่มมีการตัดสินใจขยายฐานการลงทุนให้เห็นเป็นระยะสอดรับกับกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับอนิสงค์จากมาตรการของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขณะที่กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้าที่จะถูกสปินออฟออกมานั้น ก็จะเป็นแกนรสำคัญในการขยายฐานรายได้ประจํานํำซ้ำกลุ่มธุรกิจดิจิทัลที่เปิดแนวรุกให้บริการ Data Solution และดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆอย่างครบวงจรก็ได้มีการลงทุนระยะแรกไปแล้วและก็พร้อมจะเก็บเกี่ยวรายได้ตามมาในปีหน้าด้วย จะมีความกระจายกันอยชัดเจนเลยนะ,ะทางด้านตัวโลจิสติกก็จะมีการเติบโต,ตทั้งในและต่างประเทศนะคะมีการขยายพื้นที่เปีปี 2, ละ2 0 0 0 0 0ตารางเมตรนะคะทางด้านบิทูสุดคอนเซปต์ยังมาแรงอยู่นะคะและทางด้านตัวคุณภาพของทางด้านตัวอาคารจะกลายเป็นทางด้านตัวคอมพิวเตอร์บิลดิงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสทางด้านตัวอินดัสเซียลเอสเตนี้ในประเทศเราเนี่ยจะเยีเรามีการขยายงานอย่างมากทางด้านโซนอีเซนซีบอร์ดเราจะเห็นว่าตัวทางด้านตัวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC ที่ทางรัฐบาลพยายามจะพพอร์ตที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะเราเ ทางด้านตัวนี้จะทําให้ทางด้านตัว Industrial Estate ของเฮมราชาชเองนะซึ่ง90%เราอยู่ที่นี่นะคะจะมีการเติบโตมีการขายุกขายทางด้านตัวที่ดินได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงทางด้านภาพลอจิสติกก็จะไปซัพพอร์ตถงส่นนี้ได้ด้วยรวมถึงทางด้านตัวเหมราชาชเองเนี่ยเราจะมีการ investment ทางด้านตัวนิคมอุตสาหกรรมที่ประเทศเวียดนามด้วยนะคะ รับที่3คือทางด้านดับเช i l i t ทิลิตี้และนะฮะอย่างท,ที่ทราบอยู่แล้วว่าเราเพิ่งจะได้ตัว West Energy มาอีกประมาณ8.63เมกะวัตต์นะคะก็จะมีการขยายการเติบโตทางด้านตัวไฟฟ้าและพลังงานนะคะทางด้านตัวทางด้านตัวสาธารณูปโภคด้วยนะคะรั้ที่4คือทางด้านตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มปีหน้าจะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วเพราะว่า Data Center ที่เรากำลังสร้างอยู่จะเสร็จในปีหน้านะฮะรวมถึงตัวโ o c a l Loop f t ทีที่ราวางระบบในนิคมอรตสร้าหกรรแล้วทั้งหมดเนี่ยปีหน้าจะเริ่มรับไร,ไรู้รายได สิ่งที่ต้องจับตามองจากนี้คงหนีไม่พ้นการก้าวเข้าสู่เป้าหมายภายใต้แผนงานระยะ5ปีหรือระหว่างปี2559ถึง2563ที่ w h a Group ประเมินว่าต่อปีมีไรายได้และส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจร่วมทุนประมาณ21,000ล้านบาทจะทำได้จริงหรือ หลังจากที่ราคาหุ้น WHA ไม่ได้สะท้อนความสำเร็จใดๆจากการบรรลุปเป้าหมายการลดหนี้ที่ทำได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยทีมข่าว Business and Finance Money Channel รายงาน